วัสดีครับผมกฤตมาได้ส่งนะครับก็วันนี้ได้รับเกียรติเชิญมาทดสอบนะครับแล้วก็ลองเล่นโปรดักต์ใหม่เลยของ Ibanez Acoustic Guitar นะครับก็มันรุ่น JGM 10ถ้าเกิดเป็นคนเล่น Finger Style หรือเล่น Percussive Acoustic อะไรเงี้ยก็จะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีเพราะมันเป็น Signature Model ของ John Gom นะครับซึ่งเราเห็นกันตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วที่เป็นโปรโตไทป์ออกมานะครับปัจจุบัน Ibanez มีการปรับรูปแบบซีรีส์ต่างๆนะครับแล้วรุ่นนี้จะอยู่ในซีรีส์สูงสุดของ Ibanez ที่ชื่อว่า Platinum Series นะครับก็จะเป็นรุ่นที่เป็นซิกเนเจอร์นะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่ค่อนข้างพิเศษพอสมควรเลยนะครับโอเคครับความพิเศษของ JGM 10เนี่ยก็คือมันเริ่มตั้งแต่ไม้หน้าเลยครับไม้หน้าเป็น Solid Sitka Spruce นะครับแล้วก็ในซีรีส์นี้มันเป็น Thermo Age ด้วยก็คือเป็นไม้ที่ผ่านการกระบวนการเร่งอายุให้มันมากขึ้นให้มีความชื้นในไม้แห้งลงน้อยลงนะครับการสั่นสะเทือนและการให้เสียงก็จะดีขึ้นนะครับตามหลักการวิทยาศาสตร์เลยส่วนหลังและข้างเป็นพอฟาโรครับซึ่งเราจะไม่ค่อยได้เห็นพอฟาโรในกีตาร์ที่เป็นแมสโปรดักชันเท่าไหร่นะครับจะอยู่ในกีตาร์พวกที่เป็นแบบบูทิคหรือไม่ก็กีตาร์ที่ค่อนข้างจะราคาสูงแบบหลายแสนนะครับซึ่ง Ibanez ให้มาซึ่งผมเซอร์ไพรส์มากนะครับสิ่งที่พิเศษขึ้นมาอีกก็คือตัวคอครับคอของ JGM 10นะครับแล้วก็รุ่นที่ลองลงมาด้วยเนี่ย JGM 5เนี่ยคอเป็นเข้าคอเป็น5ชิ้นครับก็คือเป็นมะฮอกกานีสลับกับพอลฟาโรนะครับแต่ว่าเขาจะทำสีมาให้มันดูเนียนๆหน่อยนะครับก็เพื่อความสวยงามลองดูด้านหลังได้นะครับซึ่งคอแบบนี้มันดียังไงมันดีตรงที่ว่าในระยะยาวของการใช้งานมันจะมีโอกาสบิดเบี้ยวได้น้อยกว่าคอที่เป็นไม้ชิ้นเดียวนะครับก็สำหรับบางคนที่ยังชื่นชอบในระบบคอชิ้นเดียวทั้งชิ้นเนี่ยลองเปลี่ยนมาใช้แบบมิดิวแล้วจะรู้ว่ามันแข็งแรงกว่าจริงๆนะครับและเรื่องเสียงแทบจะไม่ต่างนะครับส่วนที่พิเศษต่อมานะครับบน JGM 10ตัวนี้ก็คือเรื่องของเฟรตขนาดเฟรตเนี่ยปกติเราถ้าเราใช้อะคูสติกกีตาร์ที่เป็นมาตรฐานทั่วไปเนี่ยไม่ว่าจะแบรนด์ไหนก็ตามนะครับเมดอินที่ไหนก็ตามเนี่ยเราจะเจออะคูสติกกีตาร์ที่ใช้เฟรตประเภทที่เขาเรียกว่าเนโรนะครับก็เป็นเฟรตค่อนข้างเล็กและแคบนะครับแล้วก็ไม่สูงมากเพื่อการเล่นได้ครอบคลุมและหลากหลายแต่ JGM 10เนี่ยเขาให้เฟรตมาเป็นมีเดียมจัมโบ้เลยครับซึ่งเมื่อกี้ผมเล่นผมก็ตกใจเหมือนกันเหวอเหมือนกันเพราะว่าเวลาเล่นสตรัมมิ่งเนี่ยเสียงจะค่อนข้างลั่นๆหน่อยแล้วก็จะพุ่งๆนะครับพอสมควรก็ปรับตัวพอสมควรเลยนะครับแต่ถ้าเล่นพวกแบบแทปปิ้งอะไรเงี้ยที่มันแบบจิ้มๆหรือว่าเล่นโน้ตที่มันค่อนข้างเร็วอย่างเงี้ยHammer on pull off ตอบสนองดีมากครับมากๆเลยนะครับอีกจุดหนึ่งที่ผิดหูผิดตาไปเลยเราจะเห็นบริดจ์บางคนบอกว่ามันดูไม่บาลานซ์อะไรเงี้ยแต่ผมว่ามันโมเดิร์นนะมันดูเท่ดีนะครับแล้วก็ปกติเนี่ย Ibanez Acoustic เนี่ยจะใช้บริดจ์ที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมีบริดจ์พินนะครับก็คือมีรูร้อยสายปักลงไปข้างล่างแล้วก็เป็นบริดจ์พินยึดไว้นะครับแต่รุ่นเนี้ยเขาเรียกว่าพินเลสบริดจ์พินเนี่ยครับเดี๋ยวลองโคสอัพกันดูนะครับก็เป็นการร้อยสายจากด้านหลังนะครับขึ้นมามีคนถามผมว่าพินเลสบิดเนี่ยมันดียังไงผมคิดเรื่องแรกเลยนะคือแบบไม่ได้คิดเรื่องเสียงเลยคิดแค่ว่าบิดพินเราจะไม่หายแล้วนะครับก็เป็นความติงต้องของผมเองนะครับแต่จริงๆมันก็ช่วยในเรื่องของเสียงด้วยแหละครับมันก็จะมีทิศทางการเพิ่มการเรียกอะไรทิศทางของแรงตึงที่มันกระทำต่อท็อปหน้าเนี่ยมันจะคนละแบบกับแบบที่มีบริดจ์พินนะครับส่วนสำคัญอีกตัวนึงที่แปลกตาไปก็คือ saddle ที่เป็นขนาดใหญ่มากๆแบบใหญ่แบบถ้าเป็นกีตาร์แบรนด์ชั้นนำอเมริกันเนี่ยน่าจะใหญ่กว่านั้นประมาณสัก3เท่านะครับซึ่ง nut saddle เป็นกระดูกพิเศษความพิเศษของ saddle ใหญ่ๆแบบนี้ก็คือว่ามันถ้าวันนึงเราใช้กีตาร์เป็นนานๆอย่างที่รู้กันกีตาร์คือวัสดุจากธรรมชาติคือไม้ใช่ไหมครับมันเกิดค่าความเพี้ยนมันเกิดค่าความบิดเบี้ยวได้พอสมควรในวันหนึ่งที่อินโทเนชันมันเพี้ยนนิดเพี้ยนหน่อยเนี่ยซัดเดิลใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันแก้ปัญหาได้ครับโดยการปรับหน้าสัมผัสเดินหน้าถอยหลังอะไรเงี้ยนะครับซึ่งผมว่าเวิร์กมากแต่บางคนอาจจะไม่ชอบแต่ผมชอบนะครับเพราะว่ามันแก้ปัญหาได้ง่ายแล้วก็การรับเสียงจากตัวซัดเดิลลงไปที่บริดจ์แล้วก็ลงมาที่ท็อปเนี่ยทำได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับส่วนสุดท้ายที่ผมว้าวที่สุดเลยก็คือรุ่นนี้ไม่ได้ใช้ปิ๊กอัพของ Ibanez เองนะครับรุ่นนี้เราใช้ปิ๊กอัพของ Fishman นะครับซึ่งเป็น2ระบบเลยนะครับเป็น2ปิ๊กอัพนี่ดู N pin นะครับ
เป็น2 NPIN นะครับซึ่งระบบแรกรูหลักนะครับเมนหลักรูหลักตรงกลางเนี่ยก็คือจะเป็น Fishman Rare Earth Blend นะครับซึ่ง Fishman Rare Earth Blend ตัวเนี้ยสามารถสวิตชิ่งให้มันเป็น output mono หรือว่า stereo ก็ได้นะครับก็สามารถแยกปรับได้หรือถ้าเอาสุดท้ายงั้นก็ปรับเป็นโมโนนะครับแล้วก็มาเบลนด์กับตัว Fishman Power Tab ซึ่งเป็นรุ่นใหม่ของ Fishman เขาเองนะครับเดี๋ยวอาจจะไปลงรายละเอียดในภายหลังก็ลองไปหาข้อมูลดูนะครับ Power Tab เป็นระบบพิกอัพใหม่ของ Fishman เป็นทรานซิวเซอร์ติดอยู่ใต้บิตเพลนนะครับก็ลองหาข้อมูลก็ดูก็มันจะให้เสียงและการตอบสนองในเรื่องการเล่นบอดี้อะไรเงี้ยได้ชัดเจนนะครับซึ่งผมว่าลงตัวในระบบพิกอัพตัวนี้เพราะว่าจริงๆมันคือ3เสียงเลยนะครับเสียงที่1คือแมกเนติกพิกอัพไปตอบสนองการเล่นทัพปิ้งนะครับการเล่นโน้ตเร็วๆที่แบบพวกโซโล่ซิงเกิลโน้ตอะไรเงี้ยนะครับตัวไมโครโฟนก็ตอบสนองได้เรื่องของมิติของเสียงเรื่องซาวด์ของบอดี้นะครับแล้วก็ความเป็นธรรมชาตินะครับส่วนที่3 Fishman Power Tab ตัวนี้แหละคือตัวที่รับเสียงจากไมน่าจริงๆคือรับจากใต้บิตเรทออกมาเลยนะครับแรงสั่นสะเทือนก็ตอบสนองเรื่องการเล่นแพคเกอร์ซีฟอะคูสติกเคาะๆอะไรบอดี้อะไรเงี้ยซึ่งเมื่อกี้เท่าที่ลองแล้วเสียงดีมากนะครับแจ๋วเลยตัวนี้ยังไงก็มีโอกาสแวะมาลองกันที่ฮงเซ็งมิวสิกครับมีทั้ง JGM 10ใช่ไหมครับแล้วถ้าใครสนใจแบบราคาย่อมเยาลงมาหน่อยอะไรเงี้ยก็จะมีรุ่น JGM 5นะครับก็จะราคาถูกลงอีกนิดนึงนะครับซึ่งจุดที่ต่างกันมีแค่หลังข้างที่เป็นไม่ใช่โซลิดละแต่เป็นพาวเวอร์โฟลว์เหมือนกันนะครับ JGM 5แล้วก็พิกอัพจะให้มาแค่พิกอัพเดียวนะครับยังไงลองสอบถามมาที่ฮงเซ็งมิวสิกได้ครับฝากไว้ด้วยครับ Avenue JGM 10 John Gom Signature ครับขอบคุณครับ